าพูดถึงแกดเจ็ตในปัจจุบันคงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นวัยทำงานในยุคเทคโนโลยีอย่างนี้มากเลยทีเดียวและวันนี้เราจะพาไปพบกับธุรกิจหูฟังสุดเจ๋งภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่ามั่นคงแกดเจ็ตที่ในวงการคนรักเสียงเพลงไม่มีใครไม่รู้จักกับ2คู่หูดูโอสุดอารมณ์ดีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนเป็นที่จดจำของคนในวงการแกดเจ็ตได้อย่างไม่น่าเชื่อมาติดตามทุกเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจของเขาทั้งสองคนนี้เฮียมั่นกมลคุณทรัพย์และเบียร์อัธพงษ์เอี่ยมไพบูลย์ใน Who I Am สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยก่อนครับผมมั่นคงครับผมเบียสครับมั่นคงแกดเจ็ตเฮ้ยอ่านยากนะนิดนึงนิดนึงแกดเจ็ตนิดนึงฮะผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำไอ้ขายหูฟังเนี่ยผมทำอาชีพพิมพ์ซื้อสกรีนทำซื้อสกรีนซื้อสกรีนก็ซื้อสกรีนพวกพิมพ์เสื้อพิมพ์งานแบนเนอร์ป้ายเป้ยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมาการเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงของแรงงานแรงงานไทยมันไม่ค่อยมีละแรงงานไทยไม่ค่อยมีต้องเปลี่ยนไปเป็นแรงงานต่างด้าวผมก็เลยขี้เกียจทำคุยไม่รู้เรื่องของนั้นคุยไม่รู้เรื่องมันลำบากกว่ามันเหนื่อยมันทำยากขึ้นนะการที่จะเปลี่ยนแรงงานเนี่ยเราก็ไปมาแล้วก็นั่งทำหาอาชีพอื่นเสริมดูเล่นๆด้วยการลองเอาหูฟังหรืออะไรเนี่ยคิดว่าลองหูฟังมาขายเล่นๆดูขำๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอาชีพต้องบอกได้เลยไม่ได้ตั้งใจเลยในตอนแรกก็มาทำอันนี้ก็ผมก็ไปนู่นนะครับเป็นกรรมกรแบกหามโอ่งอ่างกระถางสวนไปเรื่อยเปื่อยไอ้รู้จักอะผมไม่ได้รู้จักมาหรอกแต่มีคือน้องสาวผมกับคุณอาเขาอะไรเนี่ยรู้จักกันมาก่อนเขาซีกันเขาซีกันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนหรอกแต่ทีนี้วันนึงเนี่ยก็ผมก็นั่งทำอยู่ก็แก๊กก็ขายอยู่เรื่อยๆนะขำๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆญาติเขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้ามาคุยกับผมแบบเนี่ยเฮ้ยเบสมันแบกโอ่งอยู่อะมีอะไรจะทำไหมผมนึกในใจว่าเอ้ยเราเฮ้ยอย่างนี้เรามาทำกับหูฟังดูไหมบอกชวนมาดูก่อนเขาพามันมาก็รู้จักกันวันนั้นเลยพอถามปุ๊บผมเอาเลยไหมไม่มีอะไรเลยก็เป็นคนเล่นเล่นธรรมดานี่แหละเล่นฟังนี่แหละก็ฟังคนฟังก็คือว่าไอ้ก่อนที่จะซื้อมันไม่ได้ตั้งใจจะมาขายบอกว่าขายวันแรกก็ขายมันเป็นไปไม่ได้ครับก็ซื้อเนี่ยไปเข้าไป eBay บ้างดูว่าตัวไหนมันจะน่าจะเข้าท่าดีอะไรเนี่ยลองเอามาสั่งมาใช่ไหมสั่งมาก็มันเป็นการมาพร้อมกับ iPod ของป๋าจ๊อบนะสตีฟจ๊อบคุณพ่อจ๊อบคุณรองรับคุณพ่อจ๊อบเขาผลิตไอ้ iPod ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีหูฟังมาเพื่อจะเขาเรียกว่ารีดประสิทธิภาพจาก iPod ใช่ผมก็ได้ได้เสียงที่ดีๆใช่ไหมแล้วก็สั่งมาลองเล่นจากใน eBay มาเนี่ยสั่งมาก็ตัวหนึ่งสั่งมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยใช้ดีก็ประทับใจประทับใจก็ไปเล่าก็เล่าตามในฟอรั่มเนี่ยในพันทิปเนี่ยไปเล่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคนบอกเฮ้ยดีช่วยบอกหน่อยนะซื้อที่ไหนผมก็เดี๋ยวสั่งมาให้คนก็ฝากสั่งนะแล้วคิดกำไรบ้างนะตอนนั้นไม่ได้กำไรอยู่ขายก็ฝากสั่งทีนี้พอไปฝากสั่งเล่ามาคนก็เอ้ยอินด้วยว่าอย่างนี้นะเฮียสั่งมาขายเลยดีกว่านะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สั่งมาตอนแรกก็สั่งมา4ตัวลองตัวเราดูก่อนก็ขายหมดพอขายหมด4ตัวโทรปุ๊บแป๊บเดียวหมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นก็ลองสัก8ตัวค่อยๆก็ทีละนิดทีละหน่อย12 6 20 100กว่าก็เลย8 2 16 16บาทเดียวแล้วพอมันขายได้จริงๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผมขายผมจะทำล่วงหน้ากับเบียดผมจะทำล่วงหน้าก่อนนะคุณเบียดประมาณสัก 7-8 เดือนพอมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าจะเจ๊งว่ะไม่น่าเจ๊งก็เป็นจังหวะที่บอกเขาเนี่ยมันก็เลยไปหาเปิดร้านกันตอนนั้นก็เราก็ชวนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขายกันอยู่2คนเนี่ยตอนแรกผมขายอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงว่าเวลาไปส่งของเนี่ยมันลักลอบล่อๆกันด้วยนะผมก็พอเบียดมาผมบอกให้สงสัยต้องเปิดร้านแล้วว่ะครับต้องเปิดร้านแล้วตอนแรกลงทุนเงินก็แรกเลยเนี่ยซื้อตู้โชว์1ใบโอ้มีตู้โชว์มีค่าเช่าร้านไปแล้วใช่มั้ยค่าเช่าติดไฟติดอะไรเรียบร้อยปุ๊บตู้โชว์ใบนึงไฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะแต่งใช่ป่ะผมบอกว่าไม่ได้หรอกไฟก็เอานีออนธรรมดาเนี่ยนีออนร้านเค้าต้มเลี้ยงไว้เลยเค้าต้มเลยร้านเค้าต้มธรรมดาเนี่ยแล้วเก้าอี้ก็ตัวนึงเนี่ยก็เฮ้ยเก้าอี้ก็ติดไม่มีเก้าอี้ไอ้เก้าอี้แบบที่มีแบบเบาะหนังหรืออะไรไม่มีเก้าอี้พลาสติกที่กินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแดงๆแล้วก็อย่างงั้นแล้วก็ตู้โชว์ใบนึงเล็กๆอย่างโต๊ะพับมีโต๊ะพับโต๊ะพับด้วยมีโต๊ะพับยังจำได้
มั่นใจว่าขายได้ไหมตอนนั้นน่ะมัน50-50แต่คนเราเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคือไม่ทำก็ไม่รู้ใช่คนเราอะไรใครจะมารอให้แบบทุกอย่างแบบเห็นไม่เปิดหมดก่อนไม่รู้เห็นหมดว่ามันอ๋อเรียบร้อยแล้วจะทำก็พอดีก็ไม่ต้องทำพอดีหรือพอดีคนอื่นเขาก็ทำกันไปก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นการแบบเสี่ยงดวงว่าลองดูซิถ้าไม่ดีก็กลับไปแบกองใช่ไม่ดีผมก็กลับไปทำก็ไม่มีอะไรเสียก็แค่นั้นเองก็ลองดูปรากฏว่าพอหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยมีคนซื้อมีลูกค้าโอ้โหเปิดร้านวันแรกลูกค้าเดินตามตูดมาเงี้ยเอาจริงๆผมไปเปิดเอง9 โมงครับสวัสดีครับร้านมันคงหรือเปล่าครับอย่างนี้เลยตามตูดมาเลยตามตูดมาเลยแล้วยังไงอีกโอ้ยเอาแล้วว่ากูรอดแล้วเว้ยเฮียตอนนั้นรอดแล้วโอ้คุณฝันขนาดนี้เลยโอ้คุณเดินตามมาโอ้ยพี่ครับสวัสดีครับพี่เชิญครับเข้ามาเลยเปิดไฟปุ๊บก็ซื้อป่ะซื้อเลยตัวแรกโอ้โหนั่นถือว่าเป็นความโชคดีของเราหลังจากที่พอเราเปิดร้านไปได้พอรอดไปได้สัก5-6 เดือนผมก็ไปหาเฮ้ยเบียดเราอยู่เราอยู่ภูธรเกินไปแล้วเพราะลูกค้าลำบากไงกว่าจะขับรถมากว่าจะเฮ้ยพี่ร้านอยู่ตรงไหนอะไรวุ่นวายแล้วบางทีเนี่ยเราอยู่ชั้น4แต่ชั้น3เนี่ยขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาเจอพระเครื่องพระอะไรนั่งส่องพระกันอยู่เนี่ยแล้วบางคนก็กลับออกไปใช่ไหมบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมไปหาร้านคุณมั่นคงเฮ้ยทำไมมันผมเจอขึ้นไปชั้น3ผมเลยกลับก่อนเพราะผมเห็นพระเครื่องพี่มันถูกแล้วพี่ต้องเดินขึ้นมาชั้น4ก็ไปที่ประตูน้ำผ่านที่ประตูน้ำเลยผมไปเดินเจอกำแพงมันจะเป็นทางออกตรงข้างหลังอันจอดรถแล้วคือไอ้กำแพงนี่ก็ขายแผ่นผีมันเป็นกำแพงสองเดียวเป็นกำแพงแล้วมันมีพื้นที่อยู่1-2แล้วมันยาวประมาณสัก3-4 เมตรอ่ะในใจก็นึกว่าเฮ้ยกำแพงนี่ว่าแม่งจะสร้างให้เราเกิดได้เฮ้ยเอาแล้ววะเฮียชี้ก็ชี้เฮ้ยเอาตรงนี้ละพอเราเริ่มเพิ่มสินค้าเพิ่มโปรดักต์ตัวทีละตัวเนี่ยบางทีเข้ามาเมืองไทยเขาก็อยากมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมพอมาเยี่ยมเราก็มีแค่นั้นมีแค่ศอกเดียวให้เขาเดินเนี่ยแล้วเขาจะไปแหวกขาประตูผมยังจำได้เขานั่งขากลับเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาเดินไม่เข้าใช่ไหมเขาพยายามจะนั่งยองๆว่ามันอยู่ผมบอกว่ามันเข้ายังไงเขาคงอาจจะนึกว่าคลานเข้าไปได้ผมบอกกับเบียร์บอกว่าเฮ้ยพันที่ประตูน้ำเนี่ยไม่ได้แล้วต้องขึ้นหาใจกลางเมืองแล้วเราจะบุกสยามเซ็นเตอร์กันแหล่งวัยรุ่นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำบอกว่าพารากอนมีคนจะออกมีคนเขาบอกว่าเขาขี้เกียจทำแล้วล่ะเขารวยแล้วอะไรเรื่องของเขาล่ะเอาตังที่ไหนใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอผมฟังเนี่ยผมตะโกนอย่างเดียวเลยจะบ้าเหรอพารากอนไม่คุยคือมันเกินความฝันของเราแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเกินตัวมากแล้วจริงๆมันเกินตัวเรามากจริงๆเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อมรินทร์สองเหตุการณ์นี้จะต่อเนื่องกันเลยติดเลยอมรินเนี่ยเขาจะมีพื้นที่อยู่คือมีร้านเสริมสวยอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะออกเขาขี้เกียจทำแล้วเหมือนกันเราก็มีอมรินตามหลักพอมั่นคงเนี่ยพอเริ่มขายเนี่ยเราขายไฮเอนด์ด้วยขายไฮเอนด์ด้วยแล้วเราขายสินค้าที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์สำหรับคนทั่วไปด้วยเนี่ยสินค้าพวกนี้เวลาปะปนกันมากๆแล้วเนี่ยมันลงคนเลือกไม่ถูกเลือกใช่เพราะอารมณ์ไฮเอนด์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการสมาธินั่งฟังชิลแอร์ต้องเย็นนั่งเราต้องใช้เวลาเขาต้องใช้สมาธิในการฟังคุยดิวหนึ่งต่อหนึ่งคุยกันเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเกิดว่าเวลาสมมติว่าเวลาให้เอ็นเขานั่งฟังแต่ว่าเวลามีเด็กวัยรุ่นเด็กมอเนี่ยเด็กมอปลายยืนต่างมาข้ามหัวเขาไม่ได้เด็กมาไอ้ไม่ไงไอ้เงี้ยไอ้คนที่ให้ฉันจะกำลังใช้สมาธิอะไรกันไม่ได้ไอ้เด็กก็ให้กินอะไรดูไหนอะไรจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าสาขาที่ห้าเนี่ยคือเราแยกเซ็กชันคือเปิดไฮเอ็นอย่างเดียวล้วนๆเลยที่นั่นก็จะเป็นสินค้าที่ระดับมูลค่ามากกว่าที่มีอยู่ตรงนี้ขึ้นไปสูงก็คือตรงนั้นก็รับลูกค้าประมาณวันละ1 ราย 1-2 รายประมาณนั้น1-2 รายแต่จะเป็นลูกค้าที่แบบตั้งใจแล้วซื้อจริง